วัสดีครับวันนี้ทีมข่าวออนทีวีครับคุยเรื่องเดียวเลยครับเรื่องที่เซอร์ไพรส์หนักมากตอนนี้ก็คือนายกจะเดินสายพบปะผู้บริหารหนังสือพิมพ์นะครับเริ่มวันนี้เลยเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ครับเป็น new normal ก็ว่าได้เพราะว่าท่านนายกมีแผนการที่จะพบหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยนะฮะไทยรัฐมติชนเดลินิวเนชั่นโพสต์นะฮะแต่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์เท่านั้นนะครับแล้วก็จะขอความเห็น2เรื่องหลักๆนะครับก็คือเรื่องที่1ท่านคิดว่าสิ่งสำคัญในปัจจุบันนี้คืออะไรในสถานการณ์ปัจจุบันนี้กับ2มีปัจจัยอะไรที่จะหนุนเสริมให้มันขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าได้นี่แกจะไปถามความเห็นจากผู้บริหารหนังสือพิมพ์ทำไมถึงต้องเลือกเป็นสื่อหนังสือพิมพ์คะถ้าเราดูท่านนายกบริหารประเทศมา4-5ปี6ปีนี่นะจะเห็นว่าท่านนายกเป็นคนอ่านหนังสือเยอะแล้วอ่านหนังสือพิมพ์มากท่านก็คงจะไปเห็นบทวิเคราะห์ของแม่ลูกจันทร์พญาไม้มังกร5เล็บกาแฟดำเชิงอัดดัชนีอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับท่านคงไปเห็นแล้วบางบทความบางบทวิเคราะห์ก็อาจจะหงุดหงิดเพราะนักเขียนเหล่านี้เขาจะเขียนเต็มที่เพราะเขาเป็นสิ่งพิมพ์ไม่มีใครไปคุมเขาได้กสทช.คุมไม่ได้อะไรก็คุมไม่ได้ท่านก็คงจะเห็นแบบนี้นะครับแล้วก็สองเราจะเห็นว่าเวลาท่านคุยกับนักข่าวทำเนียบเนี่ยท่านจะบอกว่าฉันรู้ว่าพวกเธอเนี่ยไม่ได้เขียนด่าฉันหรอกพวกเธอเนี่ยไม่ได้คิดอะไรกับฉันหรอกทำงานนะแต่คนที่อยู่ออฟฟิศพวกเธอนั่นแหละสำคัญทีนี้เราจะเห็นว่าเห็นร่องรอยอย่างเงี้ยมันทำให้ท่านคิดว่าเอ๊ะถึงเวลาแล้วมั้งที่เราจะเข้าไปหาเขาไปเปิดใจฟังเขาแล้วก่อนหน้านี้นายกเคยพบสื่อบ้างไหมคะเคยพบสิครับหลังรัฐประหารใหม่ๆท่านนายกอย่าเรียกว่าพบสื่อเลยเรียกว่าเรียกสื่อเข้าไปพบในที่เซฟดีกว่าผมก็เคยแอบถามพวกบก.ที่ได้เข้าไปพบครั้งนั้นว่าตกลงท่านเรียกไปฟังเพื่ออะไรท่านอยากจะทำอะไรบก.เหล่านั้นก็บอกว่าเรียกไปแล้วก็รีลันเทปวันศุกร์ให้ฟังอีกทีนึงแผ่นดินจะดีในไม่ช้าขอคืนความสุขให้เธอประชาชนสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่านพี่ติ๋งคิดว่าคราวนี้นายกจะไม่พูดจะฟังจะดีที่สุดท่านควรจะไปฟังเพราะว่าอะไรวะมันเป็นโอกาสดีมากที่ท่านจะได้ไปฟังพวกผู้บริหารสื่อคนที่ทำหน้าที่ Watchdog เนี่ยทำหน้าที่ตรวจสอบสังคมเนี่ยท่านควรจะไม่ได้ไปนั่งฟังเขามากกว่าที่ท่านจะได้ฟังแต่พวกคนใกล้ชิดท่านแล้วก็ใช้ข้อมูลชุดเดิมๆพูดให้ท่านฟังทุกวันเพราะนั้นอันนี้เป็นโอกาสดีแต่ประเด็นสำคัญคือยุคนี้นอกจากสื่อหนังสือพิมพ์ยังมีทีวียังมีอินเทอร์เน็ตนะคะการที่ท่านไปพบสื่อทีวีเนี่ยถ้าจะวิเคราะห์กันนะก็คงจะวิเคราะห์ได้ว่าทีวีเนี่ยส่วนมากเนี่ยเขาไม่มีบทวิเคราะห์เขาจะเล่าแต่แฟกต์ข้อเท็จจริงว่าวันนี้8โมงนายกไปไหนมาไหนเขาจะไม่ไปวิเคราะห์เหมือนหนังสือพิมพ์เพราะนั้นท่านคิดว่าทีวีอาจจะไม่ใช่เป้าหมายในการที่จะไปพบส่วนออนไลน์เนี่ยท่านคงจะไม่ไปพบหรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุมไม่ได้ไม่มีทางคุมได้เลยออนไลน์เนี่ยไม่รู้จะหาหน่วยงานไหนไปคุมถ้าเขาไม่ได้ทำผิดกฎหมายไม่ได้นำสิ่งผิดเข้าพรบก็ไม่สามารถฟ้องพรบคอมพิวเตอร์ได้ทำอะไรไม่ได้เลยเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็อาจจะไม่ต้องไปถ้าอย่างนั้นคนฝั่งหนังสือพิมพ์ที่นายกจะไปพบพี่ติ๋งคิดว่านายกอยากไปพบใครคะผมคิดว่าถ้าท่านอ่านบทวิเคราะห์ท่านคงอยากจะพบพวกคอลัมนิสต์น่ะพวกมังกรหน้าเล็บพวกอะไรพวกนี้แต่ว่าหลายท่านก็เสียชีวิตไปแล้วพวกที่เขียนไว้ทั้งหลายเนี่ยตั้งแต่ปีที่ท่านรัฐประหารมาจนถึงปีนี้หลายท่านได้เสียชีวิตไปแล้วอย่างกาแฟดำก็ท่านก็ไม่ได้อยู่ที่เนชั่นแล้วอันนี้ไม่ทราบนายกรู้ไหมและที่สำคัญพวกคอลัมนิสต์เหล่านี้อายุ70อัพหมดแล้วที่สำคัญนะครับท่านเหล่านี้ไม่ได้ทำงานในสำนักพิมพ์ครับท่านอยู่บ้านท่านเขียนอยู่บ้านแล้วก็ส่งมาส่งอีเมลมาสมัยก่อนก็ส่งแฟกมาหรือส่งอะไรมาถ้าไปก็จะเจอแค่บก.เท่านั้นเองก็จะต้องฝากเรื่องกันไว้อะไรก็ว่ากันไปในฐานะที่พี่ก็เป็นผอ.สื่อถ้านายกจะพบสื่อทีวีแล้วมาพบพี่ติ่งอยากพูดอะไรคะผมคิดว่าเรื่องที่หนึ่งเลยนะครับท่านนายกเป็นนายกท่านต้องรับฟังคนทุกกลุ่มอะไม่ใช่แค่หนังสือพิมพ์อย่าไปคิดว่าพวกนักหนังสือพิมพ์พวกทีวีพวกทำสื่อจะมีอภิสิทธิ์จะต้องฟังผมคิดว่าต้องฟังทุกกลุ่มแล้วต้องฟังทั้งคนรักและคนไม่รักด้วยมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับนายกประเทศไหนประธานดีประเทศไหนที่จะมีแต่คนรักอย่างเดียวมันมีทั้งคนรักคนชังคนเฉยๆเพราะฉะนั้นเรื่องที่แรกต้องไปฟังนะครับไม่ใช่ไปสอนไปฟังเรื่องที่2นะครับผมคิดว่าเรื่องสำคัญมันก็คงเป็นเรื่องเศรษฐกิจเราคงจะต้องบอกว่าเรื่องการที่จะกระจายรายได้ให้ประชาชนนะครับให้คนเข้าถึงโอกาสในการที่จะพลิกชีวิตของเขาเนี่ยอันนี้สำคัญกับ3ผมคิดว่าสำคัญที่สุดนายกต้องฟังพวกเจเนอเรชันใหม่ท่านมาสู่ยุคที่มันเปลี่ยนผ่านที่ต้องฟังคนรุ่นใหม่ๆเยอะเพราะคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาไม่ได้สนใจเรื่องสงครามเสื้อสีแล้วพวกนี้ไม่รู้เรื่องเลยแล้วถ้าให้พูดในฐานะประชาชนนักสู้ปราชโดพี่ติ่งอยากพูดอะไรคะ
ถ้าผมเป็นนักสู้ปราชญ์โดอาศัยอยู่ตามลำคลองบ้านนอกเลยนะครับผมก็จะต้องบอกท่านนายกว่าได้เวลาแล้วครับท่านนายกครับท่านช่วยกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นนะครับให้เลือกตั้งท้องถิ่นทันทีนะครับอบจ.อบต.ใดๆเนี่ยเลือกตั้งท้องถิ่นเลือกตั้งผู้ว่าได้ยิ่งดีเพราะอะไรครับเพราะปัญหาทั้งหมดมันจะไม่ไหลมาหาท่านที่ทำเนียบครับไม่งั้นปัญหาทั้งหมดต้องมาหาท่านให้ท่านปวดหัวปวดเฮดบ่อยๆยุทธศาสตร์ชาติก็เคลื่อนไปยากครับถ้ามันไม่กระจายอำนาจนะครับเพราะนั้นนายกครับในฐานะนักสู้ปราชญ์โดครับสู้ๆครับ